นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่5มกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์แรม9ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะวันนี้เป็นวันโลกาวินาศเรียกเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้สีคือสีภูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรอนเงินทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่ดับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยบูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอขนขอรักขังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานฉอชิงชอช้างสอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลข1เลข5และเลข3มายเซตวันนี้จัสซี่โอเว่นกล่าวไว้ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงมิใช่ต่อสู้เพื่อชนะผู้อื่นแท้จริงแล้วการต่อสู้ที่แท้จริงก็คือการต่อสู้กับตนเองแล้วชนะจิตใจของตนเองขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ